พระพุทธรูปสวยงามจริงๆเลยนะครับปางอภัยหรืออภัยยมุตราเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าให้อภัยไม่ได้แปลว่ายกโทษให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อภัยในที่นี้หมายถึงไม่มีภัยอะบวกภัยสวัสดีครับประวัติศาสตร์ไทยนี่มีหลายยุคนะครับมรดกทางศิลปกรรมก็เช่นกันทั้งทวารวดีขอมสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์ถ้าพูดถึงพระพุทธรูปยีนโบราณในสมัยสุโขทัยองค์ที่สวยที่สุดคุณผู้ชมคิดถึงองค์ไหนครับโดยส่วนตัวผมนึกถึงพระพุทธรูปยีนพระประธานนะครับอยู่ที่วัดตะพานหินเป็นพระพุทธรูปยีนปางประธานอภัยหรือว่าอภัยมุตราอยู่บนเขาองค์นี้นักวิชาการเชื่อว่าอาจจะเป็นองค์ที่ปรากฏข้อความอยู่ในจารึกหลักที่1พ่อขุนรามคำแหงแล้วก็นักวิชาการบางท่านเชื่อว่าพระพุทธรูปนี้อาจจะเป็นหนึ่งในต้นแบบสำคัญให้กับพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยในสมัยหลังจากนั้นยกตัวอย่างเช่นในสมัยอยุธยาคือพระศรีสรรเพชรถ้าดูจากแผนที่ตอนนี้เราอยู่ในเขตอรัญยิกนะครับซึ่งอยู่มาทางตะวันตกของเมืองสุโขทัยยุคแรกช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19 จะเป็นเมืองเล็กและต่อมาเชื่อว่าในสมัยพ่อขุนรามคำแหงก็ขยายมาเป็นเมืองใหญ่ประชากรคงจะเยอะขึ้นนะครับพื้นที่ก็เลยใหญ่ขึ้นด้วยมีวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลางขึ้นมาครึ่งทางมาดูเจดีย์องค์นี้ก่อนถือว่าแปลกตาสักนิดนึงปกติดอกบัวตูมเนี่ยจะมีฐาน3ชั้นแล้วก็ส่วนฐานที่ยืดสูงรับดอกบัวตูมอ่ะไม่ได้มีซุ้มพระชวนคิดว่าที่จริงเจดีย์ดอกบัวตูมอ่ะอาจจะพัฒนามาจากเจดีย์ทรงปราสาทหรือเปล่าคือเจดีย์ทรงปราสาทจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับคือมีฐานชั้นเดียวแล้วก็ตามด้วยซุ้มพระแล้วก็ตามด้วยองค์ระฆังอันนี้ก็มีเหมือนกันเลยมาถึงแล้วนะครับเป็นวิหารโถงคือไม่มีผนังหนังจะแคบๆแบบนี้แหละก่อยแค่ก้อนเดียวแล้วก็เตี้ยๆเสาคู่กลางนี่จะใหญ่มากเลยพระพุทธรูปสวยงามจริงๆเลยนะครับอาจารย์เออาจารย์ฉัตรินทร์เพียรธรรมนะครับเล่าถึงพระพุทธรูปองค์นี้เล่าถึงที่มาของปางประธานอภัยหรือว่าอภัยยมุตรารวมถึงข้อสงสัยว่าพระพุทธรูปองค์นี้อาจจะปรากฏความอยู่ในจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงพระพุทธรูปปางอภัยเนี่ยนะครับเป็นปางที่มีดั้งเดิมมาตั้งแต่อินเดียแล้วนะครับความจริงคำว่าปางอภัยหรืออภัยยมุตราเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่าให้อภัยไม่ได้แปลว่ายกโทษให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อภัยในที่นี้หมายถึงไม่มีภัยอะบวกภัยไม่มีภัยนั่นคือจงมาที่นี่เถิดที่นี่เป็นที่ที่ไม่มีภัยก็เท่ากับว่าถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษจะไม่ได้แปลว่า forgiveness นะครับแต่แปลว่า protect คือป้องกันภัยจึงถือเป็นมงคลนะครับใครที่เข้ามาสู่พุทธศาสนาจะป้องกันภัยจากบาปจากกิเลสทั้งปวงด้วยธรรมะอย่างนั้นนะครับในจารึกก็พูดถึงว่าในช่วงพรรษาพระขุนนางกำแพงจะทรงช้างนะฮะแล้วก็มาที่บริเวณอรัญยิกบอกมีพระพุทธรูปลุกยืนในบริเวณอรัญยิกเนี่ยก็จะมีที่วัดตะพานหินเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆวัดตะพานหินชื่อมันก็ไม่ได้ชื่อเดิมนะครับในจารึกเองก็ไม่ได้พูดถึงว่าเป็นวัดชื่ออะไรหรือมีตะพานหินหรือเปล่านะฮะเพียงแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยครับก็ลงความเห็นกันว่าลักษณะพระพุทธรูปที่อยู่ด้านบนของวัฏพันธ์หินเนี่ยเป็นลักษณะพระพุทธรูปที่อยู่ในหมวดใหญ่ซึ่งพระพุทธรูปหมวดใหญ่เนี่ยน่าจะสร้างขึ้นมา
หลังยุคของพ่อขุนรามคำแหงอีกทีหนึ่งจะอยู่ในช่วงราวๆของพญาลิไทยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณกึ่งกลางภูเขาที่เดินขึ้นไปเนี่ยก็มีพระเจดีย์ขนาดย่อมๆ อยู่องค์หนึ่งซึ่งเป็นเจดีย์ทรงพุ่มเขาบินหรือว่าทรงดอกบัวตูมน่าจะเป็นสมัยพญาลิไทยเช่นเดียวกันแต่ก็ยังเป็นคำถามอยู่นะครับว่าที่ปรากฏอยู่ในจารึกของพ่อขุนรามเนี่ยเป็นวัดไหนเป็นวัดนี้หรือไม่วันที่14 15 16มกราคมอาจารย์เอจะจัดทริปไปที่สุโขทัยศรีสัชนาลัย3วัน2คืนจัดในนามบริษัททัวร์นะครับอาหารแล้วก็ที่พักจะดีหน่อยแล้วก็จะใช้แอปในโครงการของไทยเที่ยวไทยก็จะลดลงไป 40% เหลือประมาณ 4,000 กว่าบาทแต่ว่าถ้าติดตามเสียงสะท้อนในดีอยู่แล้วนี่ก็จะลดลงไปอีกเหลือแค่ประมาณ 3,000 กว่าบาทผมไปด้วยนะครับไปร่วมบรรยายแต่ว่าไม่ได้คิดค่าตัวอะไรตั้งใจอยากจะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็อยากจะไปสำรวจวัดแล้วก็โบราณสถานที่อยู่ในละแวกหุบเขาศรีสัชนาลัยซึ่งอาจจะเก่าก่อนพญาลิไทยใครสนใจที่อยากจะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกันนะครับในทริปนี้วันที่14 15 16ยินดีเป็นอย่างยิ่งตรงนี้เป็นส่วนที่สูงที่สุดแล้วนะครับพอมองไปทางด้านหลังมันก็จะเป็นทางลงเขาละเดี๋ยวผมจะเดินไปดูด้านหลังเอ๊ะตรงนี้ปูด้วยแรงเนาะตรงนี้เป็นอิฐก้อนใหญ่แต่ว่าพอขึ้นมาตรงนี้เป็นอิฐก้อนเล็กไม่แน่ใจว่าสร้างสมัยเดียวกันหรือเปล่าเป็นงานที่มีแถบหน้านางนะครับแต่ถึงจะมีแถบหน้านางเนี่ยยังมีเส้นไปเชื่อมเหมือนกับเป็นปากแตรอยู่พุทธศิลป์ของพระพุทธรูปองค์นี้มีความงดงามมากมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่3ส่วนนะครับพระพุทธรูปองค์นี้จะไม่มีชายจีวรถ้าเป็นในอินเดียนะครับพระพุทธรูปก็จะทำเสมือนจริงคือห่มผ้าคลุมเอาไว้แล้วก็ม้วนพอม้วนมาเนี่ยก็จะเหลือชายจีวรก็จะเอาพระหัตถ์จับเอาไว้ข้างนึงแล้วก็จะแสดงมุทราอีกข้างนึงแต่คราวนี้พอมาถึงงานในสมัยทวารวดีเนี่ยเราคลี่คลายหรือว่าเพี้ยนจากของอินเดียก็เลยทำเป็นลักษณะแสดงมุทราทั้งสองพระหัตถ์คราวนี้พอแสดงมุทราทั้งสองพระหัตถ์ก็จะไม่เหลือพระหัตถ์ที่จะจับชายจีวรไว้พอมาถึงในสมัยสุโขทัยนะครับจริงๆก็มีทั้งแสดง2พระหัตถ์แล้วก็พระหัตถ์เดียวนะครับแต่ว่าองค์นี้แสดงพระหัตถ์เดียวแต่ว่าด้วยความที่ช่างคุ้นชินนะครับอีกพระหัตถ์นึงก็คือจะปล่อยเอาไว้แนบลำตัวเฉยๆไม่ได้จับชายจีวรเช่นกันจึงกลายเป็นว่าพระพุทธรูปองค์นี้ไม่มีชายจีวรส่วนสังคติเนี่ยไม่มีอยู่แล้วนะครับในศิลปะโบราณจะมีเฉพาะศิลปะในสมัยยุคหลังๆจุดที่2ก็คือแถบหน้านางในสมัยทวารวดีจริงๆเนี่ยด้านหน้าไม่ได้มีแถบหน้านางแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมที่นิยมในสมัยขอมโบราณแล้วก็พอมาถึงในสมัยสุโขทัยก็มีการปรับประยุกต์นะครับแต่ว่าพุทธรูปองค์นี้จะเหมือนกับมีขนบช่างทั้ง2สมัยเลยแถบหน้านางที่เห็นตรงนี้จะเป็นเหมือนกับยุคขอมโบราณแต่ว่าส่วนที่เป็นเส้นโค้งนะครับแนบไปกับต้นขาตรงนี้จะเหมือนกับศิลปกรรมในสมัยทวารวดีแล้วก็หริปุญชัยส่วนจุดที่3นะครับจะเป็นชายจีวรทางด้านล่างจีวรผืนหน้าเนี่ยเวลาที่ยกพระหัตถ์ขึ้นมา2พระหัตถ์ในสมัยทวารวดีจีวรก็จะเลิกขึ้นมาเป็นตัวอยู่ตามข้อมือที่ยกมา2ข้างแต่ว่าพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยเนี่ยปล่อยพระหัตถ์ลงข้างนึงแล้วแต่ความที่ช่างนะครับคุ้นชินกับการทำเส้นจีวรข้างหน้าเป็นตัวอยู่เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะปล่อยพระหัตถ์ลงไปแล้วข้างหนึ่งช่างก็ยังทำเป็นจีวรโค้งเป็นตัวอยู่ดีส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับเป็นจีวรทางด้านหลังที่ไม่ได้เลิกตามก็จะเห็นเป็นเขี้ยวตะขาบหรือว่าเห็นเป็นตะเข็บอยู่ทางด้านหลังทั้ง3จุดนี้นะครับก็คือทั้งชายจีวรด้านบนที่ไม่ได้กำอยู่ในพระหัตถ์แล้วก็แถบหน้านางที่มีปรากฏขึ้นมาบวกกับเส้นโค้งแล้วก็ชายจีวรที่ออกมาเป็น2เส้นตัวอยู่ข้างหน้าเส้นที่เป็นเขี้ยวตะขาบทางด้านหลังถือเป็นมรดกทางศิลปกรรมเฉพาะท้องถิ่นของสุโขทัยนะครับแล้วก็จะเรียกว่ามีเฉพาะในประเทศไทยก็ได้มีคนถามว่าพระพุทธรูปองค์นี้เกี่ยวข้องกับพระศรีสรรเพชรหรือเปล่าท
ที่จริงในสุโขทัยก็มีพระพุทธรูปองค์นี้ที่เด่นใช่ไหมครับส่วนในพิษณุโลกก็จะมีที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุองค์นี้นักวิชาการมองว่าน่าจะอยู่ในสมัยพระยาลิไทยบวกลบเช่นเดียวกันกับองค์ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุทั้งสององค์นั้นเกี่ยวข้องกับพระศรีสันเพชรอย่างไรถ้าตอบแบบหลมหลวมนะครับคือที่จริงพระพุทธรูปยืนปรางประทานอภัยในสมัยก่อนเนี่ยน่าจะมีมากกว่านี้แต่ว่าปัจจุบันนี้ที่ชัดๆก็มี2องค์ก็เป็นไปได้ว่าองค์นี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปองค์สำคัญนะครับที่เป็นต้นแบบให้กับพระพุทธรูปในสมัยอยุธยายกตัวอย่างเช่นพระศรีสันเพชรสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2พระพุทธรูปองค์นี้นะครับเป็นพระพุทธรูปประทับยืนโบราณศิลปะสุโขทัยที่สวยที่สุดในบ้านเราองค์หนึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ยังรักษาลักษณะพุทธศิลป์เฉพาะตัวของสุโขทัยที่ไม่เหมือนกับศิลปกรรมอินเดียทวารวดีขอมแต่ในขณะเดียวกันก็รวมเอาจุดเด่นมาไว้ด้วยกันทั้งหมดต้องฝากคนรุ่นหลังนะครับช่วยกันศึกษาแล้วก็สืบสานมรดกทางศิลปกรรมที่มีคุณค่าอันนี้ไว้ในขณะเดียวกันก็สืบค้นประเด็นที่น่าสนใจของวัฏฏพานหินและของสุโขทัยซึ่งมีอีกหลากหลายเรื่องที่เรายังไม่ทราบ